วันศุกร์ที่21มิถุนายน2567ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าศึกษาดูงานเรื่องหลักการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมอาชีพในชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี